สวัสดีครับผมชื่อซันนี่นิโคลัสดูอิกนะครับอายุ17ปีแล้วก็ตอนนี้แข่งอยู่ใน Formula Renault 2.0 Northern European Cup ก็ผมเริ่มแข่งรถตอนอายุ4ขวบครับเริ่มตอนเพื่อนไปขับรถโกคาร์ทแล้วก็เขากลับมาโรงเรียนเล่าให้ฟังผมก็แบบน่าสนใจอยากไปลองด้วยผมก็บอกให้พ่อไปสนามแข่งแล้วก็ลองโกคาร์ทแล้วก็ครั้งแรกก็ชอบมากเลยแล้วก็ติดเลยครับการแข่งขันแรกเป็นโกคาร์ทตอนอายุ6ขวบครับแล้วก็ได้ที่3ในสนามแรกผมก็แบบตอนได้ที่3ผมก็โอ๊ยรู้แล้วที่แบบกีฬานี้ผมชอบมากแล้วก็เป็นกีฬาที่อยากเล่นในอนาคตด้วยครับตอนผมไปแข่งนะครับผมจะใส่ชุดแบบนี้เป็นชุด Nomex ก็ทุกอย่างจะกันไฟไหม้แล้วก็มีหมวกกันน็อตด้วยครับก็ในปี2008ผมได้แชมป์ใน Asian Karting Open Championship นะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมอยากขึ้นไประดับสูงกว่าแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็คุณโทมัสวาลดอร์ที่ช่วยผมขึ้นไประดับ Formula นะครับแล้วก็ในปี2009ผมซ้อมรถ Formula มี Formula DM แล้วก็ Formula Renault นะครับแล้วก็ในปี2010ผมก็เลือกไปทาง Formula Renault แล้วก็ได้แชมป์เอเชีย Formula Renault นะครับตั้งแต่อายุ4ขวบคุณพ่อมาสนับสนุนแบบ 100% เลยนะครับเราไปด้วยกันเป็นแบบเพื่อนกันไปด้วยกันแล้วก็มันก็สนุกมากนะครับเขาก็ให้กำลังใจทุกแข่งรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจที่มีคนสนับสนุนผมเยอะมากแล้วก็ที่สร้างโอกาสนี้ให้ผมก็ต้องดีใจมากนะครับ